ุกวันนี้ก็ดูแลเขาอยู่นะคะเขาคิดอยากจะโชว์อย่างเดียวแต่เขาไม่คิดจะอื่นเลยค่ะทุกวันนี้ก็ดูแลเขาอยู่ค่ะนางแบบคนนี้ค่ะมีปลาไหมที่ห้ามแบบว่าโอ้ไปเยอะแล้วนะเริ่มเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มันเป็นความสุขของเขาเนาะเขาอุตส่าห์ลดขนาดนี้เราเข้าใจไงว่าแบบความตั้งใจของคนคนหนึ่งที่อยากจะของขนาดนี้แล้วเขาสำเร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะเอาชุดของเราไปใส่ด้วยใช่ค่ะแต่ชุดตัวนั้นอ้ําใส่ไม่ได้นะเพราะอ้ําหลวงเอาไปเยอะไหมคะพี่เอเอาชุดพี่อ้ําคือปกติพี่เอเขาจะเวลาที่อ้ําไปขายของเปิดท้ายขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้ําจะเข้าไปรถถูกแต่พี่เอเขาขอซื้อทั้งหมดเขาไม่ได้ขายละครเขาไปถ่ายละครแต่หมดชุดเขาเก็บไปเองเนี่ยค่ะก็เอาไปใส่ก่อนแล้วเขาไปถ่ายละครแต่ว่าเขาชอบเหมาชุดเรามาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่ค่ะเพิ่งรอบละครหลังๆนี่เองค่ะมีชุดไหนเขามีอุปสรรคหรือปัญหาในการใส่เขาติดแค่ตรงนี้เพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันอาจจะไม่รู้สึกหรือเปล่าลองให้เขาหันหลังสิหรือมาบอกว่าใส่ได้เป็นไม่ได้แต่หลังๆเขาก็เริ่มสะโพกอะเขาได้ค่ะเพราะสะโพกอันนี้มีสะโพกเขาสรีระผู้ชายไม่มีสะโพกขนาดนั้นนะแต่ตัวเขาไม่ได้หรอกข้างบนนั่นอันนั้นไซส์ใหญ่ขวดไหมคะพอใส่แล้วแบบว่าใส่ได้เขาไม่เห็นข้างหลังเราเห็นข้างหน้าเขาขวดค่ะย่างตอนนี้พี่เอเขาเรียกว่าเป็นดาราแล้วมีงานพิเศษตรงพิเศษเราถ่ายเงินเขาหนักกว่าเดิมไหมคะจริงๆต้องถ่ายนะเพราะเขาไม่เห็นจะดูแลอะไรเลยอะเราต้องดูแลเขาด้วยนั้นเนี่ยคือถ่ายงานเราน้อยลงถ่ายงานเราเยอะขึ้นเขาบังคับให้เรารับงานเพื่อเขาจะรับด้วยไงเขาบอกไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่รับเดี๋ยวลูกค้าไม่เลือกต้องรับนะต้องรับเออบังคับเราแล้วก็หักเขาด้วยนะเออนางหลังคือขายเป็นงานคู่รับค่าตัวด้วยหักเราด้วยใช่นางได้สองต่ออ่ะแล้วนางก็ฮอตด้วยตอนนี้เออแล้วจะมีแผนนะพี่อ้ำถ้าเดี๋ยวถ้าเจอแมทไหนก็คือแบบต้องถ่ายคืนละลืมนี่ลืมมาหลายครั้งก็เจ็บใจทุกครั้งว่าทำไมเราไม่ถ่ายเขาอะไรเงี้ยถ่ายเขาก็ให้นะหลังๆเขาไม่เห็นบอกพี่เอไม่ค่อยอยากจะโปรโมทสดแล้วเดี๋ยวพี่อ้ําถ่ายอย่างเงี้ยเขารู้ว่าจะควักในกระเป๋าแต่ตอนหลังเขาไม่ไว้กระเป๋าเขาฝากเด็กๆเราก็รู้ค่ะเราก็ไปเด็กๆแก้เกณฑ์ไปค่ะ